แล้วก็เปรียบเทียบเออทำไม E2 แคบกว่าล่ะก็เบียดกันก็ผลักให้แขนมันแคบเข้าไปอีกเห็นไหมคะแล้วไอ้เจ้า ax 2 e 2เนี่ยจำนวนออร์บิทัลมันมี4ออร์บิทัลใช่ไหมมันมี4ออร์บิทัลเนาะมันก็ต้องผลักกันแรงกว่าเห็นไหมคะอยู่ชิดกันมากกว่าครูยกตัวอย่างอันนี้คือ ax 2 e 2ใช่ไหมนี่ ax 2 e 2นี่คือน้ำนะคะน้ำทำมุม 104.5 นะคะ ax 2 e 2อันนี้แอมโมเนียแอมโมเนียคือ ax3 e 1จำนวนออร์บิทัลมันคือ4ออร์บิทัลเท่ากันนะคะแต่ถ้าเป็นน้ำเนี่ย2ออร์บิทัลจะกลายเป็นโลนแพรถ้าเป็นแอมโมเนียอีก1ออร์บิทัลเป็นโลนแพรเห็นมั้ยคะรูปร่างออร์บิทัลเหมือนกันนะคะก็คือเดลต้าฮิดรอลรูปร่างออร์บิทัลเหมือนกันรูปร่างโมเลกุลอันนี้เป็นมุมงอซึ่งมุมของน้ำกลางเท่ากับ 104.5 ถ้าเป็นแอมโมเนียตรงนี้มี3แขนนะมีโลนแพรแค่1ตัวนะกลางทำมุม 107.3 อ้าวทำไมแอมโมเนียมันกลางมุมกว้างกว่าล่ะแทนที่มันมี3แขนทำไมมันไม่แคบเข้าอีกอ่ะเพราะว่าแรงผลักของโลนแพรเนี่ยมันจะรุนแรงเพราะฉะนั้นยิ่งมีโลนแพรเยอะมันก็ยิ่งผลักแรงใช่ไหมคะอันนี้มีโลนแพรแค่อันเดียวเองนะคะก็เลยกว้างกว่านะคะอ่ะต่อไปAX4 E1 AX4 E1 นะคะได้เป็นพีระมิดฐานสี่เหลี่ยมถูกไหมเนี่ยถูกเนาะพีระมิดฐานสี่เหลี่ยมนะคะแสดงว่าทุกตัวที่เราเขียนออกมาแล้วได้ AX4 E1 ต้องเป็นพีระมิดฐานสี่เหลี่ยมเนาะอันนี้ก็จะเป็นตัวสรุปรูปร่างนะคะในตารางให้นะคะว่าเราเขียนสูตรออกมาแล้วเนี่ยมันจะได้รูปร่างเป็นอะไรถ้าเป็น AX4 ไม่ใช่ AX2 อ่ะดูตรงนี้ AX2 E4 รูปร่างเป็นอะไรคะ AX2 E4 แปลว่ามีแขนแค่2แขนมีโลนแพร4คู่เลยทีเดียวรูปร่างก็คือเส้นตรงรูปร่างเป็นเส้นตรงนะคะ AX2 E3 ได้ T shape นะคะ เฮ้ยไม่ใช่ T shape สิ AX ทับ AX3 E3 AX3 แล้วก็มีโลนแพร3คู่ได้เป็น T shape ตัวอื่นน่าจะเคยเห็นมันจะมีตัวที่พิเศษครูก็เลยยกขึ้นมาให้เห็นนะคะก็คือ AX2 E4 ได้เป็นเส้นตรงแล้วก็ AX3 E3 นะคะได้เป็น T shape อีกอันนึงอันนี้ไง AX2 ใช่ไหม AX2 E3ก็เป็นเส้นตรงนะคะเราต้องไปจินตนาการตามเพราะฉะนั้นตามทฤษฎี VSEPR เนี่ยนะคะตัวไหนที่เราคุ้นเคยเวลาเราวาดลูกโป่งก็จะนึกได้แต่ตัวไหนที่มันที่เราไม่คุ้นเคยเราไม่เคยเป่าลูกโป่งเราไม่เคยมัดลองดูเนี่ยเราก็มานั่งจินตนาการตามตารางสรุปนะคะว่าถ้ามีจำนวนแขนเท่านี้มีจำนวนอิเล็กตรอนเท่านี้รูปร่างควรจะเป็นอะไรนะคะถ้าเป็นมุมงอเหมือนกันมุมงอไหนจะแคบมุมงอไหนจะกว้างก็ต้องมาจินตนาการอีกนะคะว่าอิเล็กตรอนอยู่ตรงไหนแรงผลักมีอะไรบ้างนะคะตามทฤษฎีมันไม่ได้ยากเลยแต่เวลาเอาไปใช้จริงๆเนี่ยนะคะมันมีหลายอย่างนะคะคราวนี้อย่าลืมนะคะว่ารูปร่างโมเลกุลเนี่ยเราใช้อะตอมกลางเป็นหลักเพราะฉะนั้นถ้าไปเจอสารที่มีโครงสร้างยาวๆเหมือนสารออร์แกนิกอะอย่างตัวนี้ CH3OH CH3OH คืออะไรอะคือเมทานอลใช่ไหมคะมันคือเมทานอลแล้วจะบอกว่าเมทานอลมีรูปร่างอะไร
เราต้องหาอะตอมกลางให้ได้ก่อนใช่ไหมคะถ้าเรามองที่อะตอมกลางว่าอะตอมกลางคือคาร์บอนเราก็จะได้รูปร่างเป็นเตตราฮีดรอลแต่ถ้าเราบอกว่าอะตอมกลางคือโอเราก็จะได้รูปร่างเป็นมุมงอเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นในทางออร์แกนิกเขาไม่สนใจรูปร่างอยู่แล้วเขาสนใจโครงสร้างที่เป็นสายโครงสร้างที่เป็นโพลิเมอร์โครงสร้างที่เป็นอะไรไปนะคะแต่ในทางอินออร์เนี่ยอินออร์แกนิกเนี่ยเราจะสนใจที่รูปร่างโมเลกุลเนื่องจากว่าเราอธิบายโมเลกุลของการเกิดโคเลนน่ะโดยการใช้ออร์บิทัลร่วมกันเพราะฉะนั้นเราจะต้องบอกก่อนว่าถ้ารอบๆคาร์บอนก็จะเป็นรูปร่างเตตราฮีดรอลนะคะเพราะฉะนั้นรูปร่างโมเลกุลให้ถือว่าเป็นรูปร่างของรอบๆอะตอมกลางนะคะ ลองทำนายดูทำ3ข้อแล้วที่เหลือคุณจะให้เป็นการบ้านทำตอนนี้3ข้อนะคะก็คือ AHHS อยู่บูไหนคะAS อยู่หมู่ไหนคะถ้าไม่รู้อยู่หมู่ไหนนี่จบเลยนะคะไม่รู้จะมีแวลเลนซ์เท่าไหร่ไม่รู้จะอยากได้อิเล็กตรอนเท่าไหร AS อยู่หมู่5เพื่อนบอกนะคะครูไม่ได้คิดเองเพื่อนบอกว่าอยู่หมู่5นะคะครูก็เขียน AS ไม่ตรงกลางก่อนเหลือลนแพนเท่าไหร่เนี่ยAX3E1 วันนี้ยังจำไม่ได้นะคะไม่ใช่วันสอบเปิดกลับไปดู AX3E1 คือรูปร่างพีระมิดฐานสามเหลี่ยมนะคะข้อ2นะคะวาดรูปอะไรคะอ๋อไม่ค่ะเขียนแค่เขียนโครงสร้างให้เห็นแบ่งเป็นสูตรแล้วก็บอกรูปร่างตัวต่อไป OF2ออกซิเจนอยู่หมู่ไหนคะหมู่6อยากได้อีก2แขนพอดีใช่ไหมคะฟูรินอยู่หมู่7อยากได้อีก1พอดีเลยใช่ไหมคะโอเคงั้นไม่ต้องยกเว้นอะไรเลยเหลือโลมแพงกี่คู่ AX2E2 รูปร่างอะไรคะAX2E2 เหมือนน้ำเลยมีชีวิตนะคะครูเขียนเป็นเส้นตรงก็เลยตอบเส้นตรงใช่ไหมคะครูเขียน Lewis structure นะคะรูปร่างจริงๆก็คือมุมงอนะคะเขียนให้หลอกไว้ไงถ้าครูเขียนมุมงอเราก็จะรู้สิว่ามันคือมุมงอ